นี้ลุงหนอแนะนำอีกแล้วนะครับยี่ห้อเน็กเหมือนเดิมนะ NEXT ฝีมือคนไทยเน็กเขาใช้ชื่อรุ่นว่าเทสติโนตัวนี้เป็นสายคล้องมือลุงบอกเลยสีแรกที่จับเนี่ยรีวิวเนี่ยลุงรักเลยเพราะอะไรรู้ป่ะสีมันสวยมากเป็นสีน้ำตาลแบบเข้มสวยเลยแล้วก็จุดเด่นที่สายคล้องมือบางเจ้านะเอาเดี๋ยวเทียบไซส์กับลุงบ้ากับมือคนไทยนี่ได้เลยจุดเด่นคือบางยี่ห้อที่มาจำหน่ายร้านลุงบางครั้งเขาไม่มีอะไรให้รู้ไหมนี่เอาใกล้ๆครับตัวลูดเรียกเป็นตัวลูดแล้วกันเวลาล็อกข้อมือกันตกเพราะบางท่านเนี่ยเวลาสะพายกล้องล็อกข้อมือเนี่ยเห็นไหมมันมีช่องว่างแล้วหลุดมือได้ลื่นหลุดไปได้แต่เทสติโนของเน็กเขามีมาให้แล้วนี่ครับเป็นตัวลูดเพื่อล็อกให้มันกระชับมือขึ้นว่างั้นเถอะเป็นหนังแท้หมดเลยนะงานเนี้ยบเหมือนเดิมตัวนี้ลุงหนอแนะนำสีนี้สวยจริงนะนี่จับให้ดูสีสวยชอบนะครับเทสติโน่นะอยู่ในมือลุงหนอนี่เป็นสีน้ำตาลเข้มคลาสสิกเลยสีนี้นี่ถ้าเพื่อนๆ เล่นฮาร์ปเคสหนังด้วยเนี่ยมันแมทมากเลยฮะใส่ด้วยกันได้เลยมีน้ำตาลนะมีดำสีขาดไม่ได้ดำได้แดงเห็นเปล่าตัดกันสวยเลยตรงนี้เป็นตัวลูดสายนะครับแล้วก็มีเขียวซาฟารีนี่เห็นไหมนี่ก็สวยนะดูเจ้าของโปรดักต์เขาบอกว่าสีนี้ขายได้เยอะมากเพราะว่าบางหลายท่านเขาสีดำสีแดงสีน้ำตาลมันซ้ำไงเบื่อไงมาสีนี้ปุ๊บสวยเลยชอบใจนะซาฟารีนะอีกสีหนึ่งอ้าวน้ำตาลอ่อนที่จริงน้ำตาลอ่อนก็สวยนะคือหนังแท้เนี่ยเวลาใช้ไปปุ๊บเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นโดนเหงื่อโดนการใช้งานยิ่งใช้ยิ่งช้ำยิ่งสวยนะครับนี่น้ำตาลอ่อนนะมาเลือกดูกันได้ครับเทสติโน่นะเนี่ยลุงหนอก็ไล่รีวิวไปเรื่อยนะข้อมืออ้าวสรุปก่อนเน็กเนี่ยเขามีข้อมือ2รุ่นก็คือตัวนี้เทสติโน่และก่อนหน้าลุงหนอจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วไปไล่ดูคลิปหลังได้นะครับงานดีคุณภาพดีหนังแท้ 100% อันนี้ใช้ไปยาวๆเลยยิ่งใช้ยิ่งสวยนะครับแนะนำกันแวะมาลองได้เหมือนเดิมถือกล้องมานะโดยเฉพาะกลุ่มกล้องฟิล์มหรือกล้องอารมณ์เรโทรย้อนยุคแต่หลังๆมีไลก้ามากันเยอะนะครับนิยมมากเลยตอนนี้เอาละครับเปิดทุกวันแวะมาลองร้านลุงหนอนะ